ใครบอกเลือกเพลงผิดเบียร์แจงทำไมร้องเพลงนี้แม่สี่โค้ดไม่กดหันใครบอกเลือกเพลงผิดเบียร์แจงทำไมร้องเพลงนี้แม่สี่โค้ดไม่กดหันเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้โชว์ความเก่งในการร้องอะไรมากมายแต่เป็นเพลงที่ร้องแล้วมีความสุขยังสนุกไม่มีตกสำหรับ The Voice All Star รอบ Blind Audition F0.2งานนี้เจอศิษย์เก่า The Voice ทำเอาสี่โค้ดทั้งโค้ดป๊อปปองกูลโค้ดคิมเจนนิเฟอร์คิมโค้ดโจอี้บอยและโค้ดก้องสหรัฐต่างรีบกดหันมากันรัวๆแต่ที่น่าเสียใจคงเป็นสาวเสียงน่ารักจาก The Voice ซีซั่น3อย่างเบียร์ภัสรนันท์มาในเพลงรั้งแต่ทั้งสี่โค้ดไม่มีใครกดหันมาคนเพลงจบหันมาก็บอกเสียดายกันเป็นแถวล่าสุดเบียร์ภัสรนันท์โพสต์ชี้แจงในเพจ Biscuit Beer ว่าพูดถึง The Voice All Star รู้สึกผิดต่อแฟนๆอยู่นะที่อยากเชียร์หรืออยากจะเห็นเบียร์ในรอบต่อๆไปเอาจริงๆปักคือเพลงที่เบียร์เลือกคือสนองนี้ตัวเองล้วนๆเลยมันเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้โชว์ความเก่งในการร้องอะไรมากมายแต่เป็นเพลงที่เบียร์ร้องแล้วมีความสุข555บวกแต่ที่เบียร์ไปอะเพราะเบียร์คิดถึงบรรยากาศคิดถึงเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้คุยกันนานคิดถึงทีมงานคิดถึงโค้ชต่อจากนี้คือเบียร์อยากเขียนเพลงอยากทำเพลงออกมาให้แฟนๆฟังมากกว่าแพชชั่นในการแข่งขันเวทีประกวดมันไม่มีอีกต่อไปการร้องเพลงสำหรับเบียร์มันคือการเล่าเรื่องยังไงให้ไพเราะและสื่ออารมณ์ออกมาได้จริงๆและหลังจากนี้เบียร์ก็อยากทำสิ่งเหล่านี้แหละที่อยากให้ทุกคนได้รอดูยังคงภูมิใจเสมอที่เกิดคำว่านักร้องมาจาก The Voiceเดแลนไม่ว่าเบียร์จะทำอะไรทุกวันนี้ทุกคนเจอหน้าก็ยังบอกให้ร้องเพลงให้ฟังจุ๊บๆนอกจากนี้ยังโพสต์ชี้แจงอีกว่าใครบอกเบียร์เลือกเพลงผิดคือไม่จริงคือเพลงนี้เป็นเพลงของเคชิศิลปินที่เบียร์ชื่นชอบถ้าวันหนึ่งศิลปินที่เบียร์ชื่นชอบได้มาเห็นเบียร์ร้องเพลงนี้บน The Voice All Star เบียร์คงสู่ขีดของขวัญสุดล้ำค่าลูกชายแม่ลาล่าหลังน้ำตาหน้าห้องคลอดมาก่อนกำหนดเป็นวันดีคนบันเทิงร่วมยินดีของขวัญสุดล้ำค่าลูกชายแม่ลาล่าหลังน้ำตาหน้าห้องคลอดน้องมาก่อนกำหนดถือว่าเป็นวันดีเหยียบรถจากกรุงเทพถึงชัยภูมิ4ชั่วโมงถึงกับหลังน้ำตาลาล่าอาสยามโพสต์คลิปบึงรถกลับชัยภูมิรอหน้าห้องคลอดพร้อมทั้งเผยว่าเหยียบรถจากกรุงเทพตอน4ทุ่มถึงชัยภูมิตี2ครึ่งแม่นี่แรงสุดปรีนนนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตื่นเต้นน้ำตาไหลน้องสาวโทรหาตอน3ทุ่มครึ่งว่าน้ำเดินแล้วพี่จับกุญแจรถได้พี่ก็ขับออกมาเลยกำหนดจริงน้องต้องคลอดวันที่16สิงหาคมแต่นี้น้องมาก่อนถือว่าเป็นวันดีสงสัยเขาเลือกที่จะเกิดวันเดียวกันกับยายเกิดมาเป็นของขวัญให้ยายรีบออกมานะลูกสงสารแม่ของหนูตอนนี้แม่ของหนูรอเบ่งหนูออกมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนในครอบครัวของเราตอนนี้16ชั่วโมงแล้วแม่รออุ้มหนูอยู่นะลูกก่อนจะโพสต์คลิปน้ำตาไหลอยู่หน้าห้องคลอดพร้อมทั้งเผยความรู้สึกได้ยินเสียงน้องร้องเจ็บปวดว่า19ชั่วโมงที่น้องสาวอยู่ในห้องคลอดพี่กลุ้มใจมากเพราะมดลูกยังเปิดไม่มากสงสารน้องเหลือเกินเลยโทรหาอาจารย์เชียงแอดแพนาวิทอาจารย์บอกให้เราสวดมนต์อังคุลิมาลสูตรน้องจะได้คลอดง่ายๆนะลูกเราเลยรีบขึ้นไปสวดมนต์และออกมาโรงพยาบาลอีกครั้งและเสียงที่ได้ยินคือเสียงน้องสาวที่ร้องอย่างเจ็บปวดมดลูกเปิดพร้อมคลอดแล้วพี่โคตรสงสารน้องเลยอาจใจจะขาดแทนอยากพุ่งเข้าไปในห้องคลอดใจจะขาดคลอดง่ายๆนะลูกเด็กดีของแม่อย่าให้แม่ต้องเจ็บปวดนานนะลูก
ตอนนี้ตายายและแม่รอรับขวัญหนูอยู่ข้างนะลูกล่าสุดได้เผยภาพแรกพร้อมข้อความลูกชายแม่ลาล่าวันที่24กรกฎาคม2565วันเกิดของลูกชายแม่ลาล่าและแม่ผู้ให้กำเนิดลาล่าเป็นวันที่ดีที่วิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกันของขวัญสุดล้ำค่าของฉันนนท์ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆมาร่วมยินดีพร้อมเอ็นดูเด็กน้อยกันรัวๆโดยคลิปหน้าลาล่าบอกว่าจะมาบอกชื่อด้วย ก้อยรัชวินคัมแบ็กจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงย้ำมาตรการเข้มป้องกันโควิดฝีดาดลิงปลุกไฟในตัวก้อยรัชวินคัมแบ็กวงการวิ่งลุยจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงดึงการ์ตูนดังเกาหลีสร้างสีสันย้ำมาตรการเข้มป้องกันโควิดฝีดาดลิงหลังประสบความสำเร็จจากการจัดงานอาติราวีเมนส์รันงานวิ่งเพื่อผู้หญิงเมื่อ3ปีที่แล้วล่าสุดก้อยรัชวินวงวิริยะนักแสดงชื่อดังกลับมารันวงการการวิ่งอีกครั้งกับงานเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันพรีเซนเต็ดบายอาติราซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กันยายนนี้ที่ลากูน่าจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สาวก้อยได้แถลงข่าวที่ช็อกโกแลตวิวเล่าถึงความพร้อมรวมถึงมาตรการป้องกันโควิดและฝีดาดลิงและการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานโดยก้อยเผยว่าวันนี้คุณแม่คัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งกับการจัดงานวิ่งจริงๆห่างหายจากการจัดงานวิ่งไปเกือบ3ปีเมื่อ3ปีที่แล้วจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงอาติราวีเมนส์รันปีนี้คิดว่าฤกษ์งามยามดีแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะได้กลับมาจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงอีกครั้งกับงานที่มีชื่อว่าเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันพรีเซนเต็ดบายอาติราความพิเศษของปีนี้อย่างแรกคือจัดงานที่ภูเก็ตเพราะว่าก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตด้วย2คือหลังจากที่เจอกับสถานการณ์โควิด2ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้ออกไปวิ่งทำให้หมดไฟในการออกกำลังกายบ้างเลยคิดว่าการมาจัดที่ภูเก็ตก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ออกมาวิ่งในบรรยากาศดีๆรับลมทะเลกับธรรมชาตินอกจากนี้ก็ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศด้วยให้คนมาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะๆและอีกความพิเศษที่สำคัญมากๆคือปีนี้ก้อยนำเอาน้องเอสเตอร์บันนี่ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่โด่งดังมากที่เกาหลีอยากเอาใจนักวิ่งสาวสายเกาด้วยการซื้อลิขสิทธิ์เอสเตอร์บันนี่มาใส่ในงานวิ่งเพื่อที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็มาเป็นของที่ระลึกให้กับนักวิ่งในงานนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยแล้วก็งานนี้ถึงแม้จะเป็นงานวิ่งผู้หญิงแต่เรามี VR Run คือวิ่งที่ไหนก็ได้ถ้าไม่สะดวกไปที่ภูเก็ตค่ะปีนี้ลงวิ่งด้วยไหมวิ่งด้วยค่ะแต่จะขอวิ่งเบาๆ5กิโลเมตรเพราะว่าแม่ไม่ได้วิ่งนานแล้วสำหรับความพร้อมในการจัดงานถือว่าพร้อมมากๆแต่สำหรับตัวเองที่จะลงวิ่งด้วยคือกำลังกลับมาฟิตอยู่จริงๆก้อยถือว่าการที่ได้จัดงานวิ่งครั้งนี้เป็นการปลุกใจให้ตัวเองด้วยในการกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงถึงจะดูแลคนอื่นได้แล้วงานนี้ก็ชวนพี่ตูนมาวิ่งเป็นเปเซอร์ด้วยค่ะสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายรวมถึงฝีดาดลิงอีกในการจัดงานมีมาตรการอย่างไรฝีดาดลิงก็เพิ่งมีที่ภูเก็ตเนอะคืองานนี้จัดวันที่ 10-11 กันยายนในการจัดงานเราก็ปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขทุกอย่างแล้วก็มีการตรวจ ATK หน้างานให้กับนักวิ่งทุกคนเรื่องของความปลอดภัยก็พยายามที่จะดูแลอย่างเต็มที่ครั้งแรกที่จัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงประสบความสำเร็จมากครั้งนี้คาดหวังหรือกดดันไหมเอาจริงๆก้อยไม่ได้เอาความสำเร็จของงานที่เราเคยจัดมาเป็นแรงกดดันสำหรับการจัดในครั้งนี้ก้อยแค่รู้สึกว่าอยากให้คนมาวิ่งอยากจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ชวนทุกคนให้กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่า
โดยเฉพาะคนที่เป็นคุณแม่เหมือนก้อยบางทีคุณแม่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบหลายๆอย่างอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลตัวเองค่ะสำหรับระยะทางมี 21K 10K 5K และ VR 10K สามารถดูรายละเอียดและสมัครวิ่งได้ที่หรือทั้งนี้ทุกหนึ่งการสมัครบริจาค100บาทจากค่าสมัครและราคาบัตรการกุศลคาริตี้ 3,500 บาทบริจาค 100% เพื่อสนับสนุนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมค่ะThank you.